เต๋าสมชายนัดมิเลียขึ้นเวทีพร้อมกันนะครับร้องเพลงให้กับการร่ำลารักไม่เชื่ออะไรสวมกอดกันในคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS เมื่อ20ปีก่อนนะครับหนึ่งในคู่รักเสือนวงการที่สุดนะฮะในตอนนั้นก็คือคู่ของพี่เต๋าสมชายและพี่นัทมีเรียนที่ต่างคนก็มาจากค่ายเพลงที่เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่ก็ได้ปลูกต้นรักจนนำไปสู่การแต่งงานแต่ไม่นานนะครับพี่เต๋าพี่นัทก็ต้องมีอันแยกจากนะครับพร้อมกับที่ตอนนั้นนัทได้ออกอัลบั้มใหม่โปรโมทเพลงดังอย่างรักไม่ช่วยอะไรจนหลายคนมองว่าเพลงนี้แต่งให้กับการเลิกลาของทั้งคู่นะครับที่รักกันมากเท่าไหร่ปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจบและล่าสุดในงาน Grammy RS 90th Anniversary Concert นะครับคอนเสิร์ตรวมศิลปิน RS Grammy ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับก็ถึงคราวที่พี่นัทและพี่เต๋านะครับจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะก็ทำเอาคอนเสิร์ตแทบแตกเพราะทั้งคู่ได้ขึ้นมาร้องเพลงพร้อมกันทั้งนี้นะฮะทั้งคู่ก็ได้ออกมาร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรนะฮะทันทีที่ทั้งสองคนร้องเพลงพร้อมกันนะครับเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มทันทีและหลังจากที่จบร้องนะครับพี่นัทก็บอกความในใจต่อพี่เต๋ากลางเวทีนะฮะว่าวันนี้20ปีแล้วแต่ยังเป็นเพลงที่ดีและมีความหมายที่ดีเป็นเพลงที่แต่งให้เต๋าโดยเฉพาะซึ่งเต๋าก็บอกว่าตนก็รอฟังนัดร้องไป20ปีพร้อมกับโผกอดกันจนคนกรี๊ดลั่นฮอลเลยนะครับจากนั้นก็ถึงคราวที่พี่เต๋านะครับจะร้องเพลงที่แต่งให้พี่นัทบ้างนะฮะนั่นก็คือเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป20ปีแล้วนะฮะต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ในวันนี้ทั้ง2คนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและมิตรภาพไม่เคยจางหายไปเห็นแล้วก็มีความสุขนะฮะยิ้มตามพี่เต๋าพี่นัทกับโมเมนต์ดีๆแบบนี้ด้วยจริงๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ